เมื่อน้องเอวาไปแข่งกีฬาสีและคะแนนเท่ากัน3ทีมแล้วต้องการ2ทีมเพื่อเข้ารอบจะทำยังไงดีโอเคเรามาจับฉลากกันดีกว่าน้องเอวาจากทีมสีม่วงตัวแทนจากทีมสีฟ้าและตัวแทนจากทีมสีเขียวเรามาดูกันว่า2ใน3ทีมนี้ใครจะเข้ารอบเอาหน่อยนักเรียนเราจะมาจับฉลากกันนะมีฉลาก3เบอร์เบอร์1 2 3ใครจับได้เบอร์1และเบอร์2จะได้เข้ารอบโอเคมั้ยนักเรียนพร้อมแล้วเรามาเริ่มจับฉลากกันเลยให้ทุกคนหลับตาแล้วจับนะแต่เดี๋ยวถ้าเกิดเราหลับตาจะมองเห็นกล่องหรือเปล่านี่ฮะโอเคโอเคหยอกหยอกหยอกพร้อมแล้วทุกคนเริ่มจับฉลากกันเลยนับ1 2 3เปิดพร้อมกันเลยและผลที่ออกมาปรากฏว่าสีม่วงและสีเขียวได้ผ่านเข้ารอบยินดีด้วยนะครับ